วันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2460ท่าเรือฮาลิแฟกซ์เมืองโนวาสโกเชียประเทศแคนาดาเกิดการระเบิดครั้งใหญ่จากเรือบรรทุกยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสซึ่งบรรทุกวัตถุระเบิดหนักกว่า 2,400 ตัน